สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม That Not My Neighbor นะครับผมไอ้นี่มันไม่ใช่เพื่อนบ้านฉันเกมนี้นะครับเราจะรับบทเป็นผู้ดูแลต้องเรียกว่าเหมือนตม.ป่ะคล้ายๆเหมือนกับผู้ที่คอยสแกนประตูอะไรอย่างงี้ว่าเฮ้ยไอคนที่เข้ามาเนี่ยคือคนจริงๆหรือคนคนนั้นมันไม่ใช่คนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถเช็คแล้วก็สแกนคนคนนั้นได้หรือไม่นะครับผมจะเป็นยังไงมาวิดีโอตัวนี้จะทำโดยหน่วยงานดีๆสวัสดีครับถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่คุณคือคนเฝ้าประตูคนใหม่งานของคุณคือการตรวจสอบคนเข้าอาคารว่าใช่พวกดอปเปอร์แกงเกอร์หรือไม่อย่างที่รู้กันว่าดอปเปอร์แกงเกอร์มันมีความสามารถในการแปลงร่างตัวเองเพื่อกลายเป็นคนอื่นแต่ว่ามันไม่ได้เก่งอะไรมันจะมีตำหนิในร่างที่มันเปลี่ยนไปคุณจะต้องสังเกตเพื่อนบ้านของคุณให้ดีและจำไว้ว่าจะต้องเช็คเพื่อนบ้านให้ละเอียดคุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงความตายของคุณและเพื่อนบ้านของคุณและนี่คือโต๊ะทำงานของคุณเรามาดูกันว่าทำงานยังไงดูเพื่อนบ้านผ่านกระจกบานนี้โดยขวามือจะมีเอกสารของผู้ที่พักอาศัยพร้อมกับเลขชั้นเช็คลิสต์ผ่านกระดาษด้านหน้าของคุณและรับเอกสารผ่านช่องนี้ถ้าคุณมองว่าเขาไม่ใช่ดอปเปอร์แกงเกอร์ก็เปิดประตูให้เขาเข้าไปได้เลยและถ้าใช่ให้กดปุ่มฉุกเฉินแล้วรีบติดต่อเบอร์3312โทรศัพท์เครื่องนี้ยังใช้ติดต่อคนอื่นๆภายในอาคารได้อีกด้วยงานของคุณโคตรสำคัญตั้งใจทำมันให้ดีสุดท้ายเราขอแสดงความยินดีกับเฮนรี่พนักงานดีเด่นประจำเดือนเขาไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพียงแต่เขาเป็นคนเดียวในแถวๆนี้ที่โดนดอปเปอร์แกงเกอร์จัดการจงเป็นอย่างเฮนรี่แต่ดีกว่ายินดีต้อนรับและยินดีกับงานใหม่ของนายด้วยนะนายคงดูวิดีโอแนะนำแล้วสิงานของนายก็คือการตรวจสอบคนที่เข้ามาในอาคารในแต่ละวันจะมีรายชื่อคนที่ทำเรื่องขอเข้ามาในตึกมีความเป็นไปได้ที่จะมีคนเข้ามาและไม่มีชื่ออยู่ในรายการงั้นนายก็ต้องเขียนว่าไม่มีในนัดหมายแล้วนายก็ถามพวกเขาต่อได้เลยนายจะต้องตรวจสอบบัตรประชาชนเอกสารการขอเข้าตึกให้ถูกต้องทุกอย่างจนไปถึงโลโก้ดีๆอย่าลืมดูวันหมดอายุของบัตรประชาชนด้วยอย่าลืมนี่คือเดือนกุมภาปี1955ขอให้นายโชคดีมาพูดอุอีอุอีแล้วก็จากไปอุ๊ยมาแล้วสวัสดีค่ะคุณป้าแหมปากจือเชียชื่ออะไรอ่ะลุยส์เป็นคนปากใหญ่ราวเฟสไม่ใช่ขอดูแป๊บไม่ใช่นี่ไงผมเจอแล้วแคปูชินเลฟลาฟแททุยผมขอเดี๋ยวผมขอดูID ก่อนนะแล้วเชอรินครับผู้ชิน F0304ชั้นโอเคชั้น3ชั้น4 568 554 59 58 329เดี๋ยวขอดูผมขอดูแบบ329เฮ้ย ID ถูกโอเคเรียบร้อยครับเชิญครับโอเคเราเช็คแล้วครับเรียบร้อยข้อมูลตรงเฮ้ยมันมีเด็กอ๋อผมต้องกดปิดก่อนเว้ยสวัสดีครับลุงชื่อแม็กรุยรูทบอย9645161 9645161 9648461อยู่ชั้น3ห้อง3จมูกใหญ่มีคราวแพะสูบบุหรี่อ่ะก็ถูกไม่น่ามีอะไรผิดแปลกนะโอเคครับผ่านครับผมคนนี้เหรอสวัสดีตอนบ่ายครับสตีเวนน่าจะเป็นลูกชายกับของคนเมื่อกี้โอเคจมูกใหญ่แล้วทำไมจมูกสีแดงอ่ะบิ๊กโน้ตช็อตแฮร์ผมสั้นผมสั้นจริงอยู่ชั้นเดียวกันครับห้องเดียวกันอยู่กับคุณพ่อแต่จมูกมึงแดงๆอ่ะไปทำอะไรมาเนี่ยผมว่าไอ้นี่ไม่ใช่ชัวร์เลยไม่ใช่จมูกมันแดงๆอ่ะโทร3 3 1 2ทำความสะอาดเรียบร้อยครับผมโอเคนายสามารถทำงานของนายต่อได้เลยมาพูดแล้วก็ไปไอคนสตีเวนรูทบอยจมูกมันไม่ได้เฮลโหลสวัสดีครับแอฟตันเหรอแอฟตันอยู่ห้องนี้อยู่ตึกไหมนี่ไงแอฟตัน25048965621421โอเคเลข ID ถูกครับโอเคอยู่กับภรรยาเหรอเป็นครูเป็นนักฟิสิกส์1425ผมขอลองโทรแป๊บ1425โทรเช็คเมียแป๊บนึงรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ห้องเดียวกันสวัสดีค่ะดร.แอฟตันพูดค่ะอ๋อเขาไม่อยู่บ้านซามีใช่ไหมเขากลับมาแล้วหรออ้าวโอเคผ่านครับผมอนุมัติโอเคครับ
ไปอู้สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายคุณเมียสโตน ID 7895645115 มีอาสโตนเมื่อกี้โทรไปเมียบอกว่าอยู่ในห้องเอ้าและอีนี่เป็นใครเมื่อกี้ผมโทรเช็คกับสามีเอ้ยเมื่อกี้สามีดร.ไวฟ์แอปตันเฮ้ยเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะดร.แอปตันพูดค่ะอ๋อเขาไม่อยู่บ้านสามีใช่ไหมเขากลับมาแล้วหรออ้าวโอเคผ่านครับผมหรือผมปล่อยให้ทิพย์หายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมอ่านชื่อผิดดร. W. Afton แต่ว่าไอ้นี่คือ MR เอ้าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมปล่อยตัวอะไรเข้าไปวะก็คือเพิ่งไปสอนเด็กมาแล้วเดี๋ยวนะ1425แป๊บนึงนะผมโทรก่อน1425โอเคดร. W. Afton พูดภรรยาผมเขาไม่อยู่ที่บ้านเขากลับมาแล้วหรออ่าโอเคแสดงว่าอันนี้โอเคเราให้ผ่านครับผมไปเลยหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะเราต้องมาลุ้นกันถือว่าวันนี้เราทำหน้าที่ของเราได้ดีนะเอ๊ะเดี๋ยวหัวเป็นไรอ่ะนายเดี๋ยวคุณฮะ R2D2 เดี๋ยวชื่อมันแปลกๆแล้วไม่ใช่แล้วโทรด่วน3312ต้องความสะอาดให้เรียบร้อยเรียบร้อยเราปล่อยให้ใครเข้าไปวะใช่แล้วผมพลาดตรงที่ไม่ได้เช็คลิสต์นัดหมายสีฟ้าตรงกำแพงผมไม่ได้ขอเอกสารยืนยันในการเข้าตัวอาคารและแน่นอนว่าผมได้ปล่อยพวกด็อปเปอร์แกงเกอร์เข้าไปในอาคารถือว่าเป็นการเรียนรู้หน้าไพ่ป๊อกโอเคครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะฮะถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับหรือว่าเป็นการเรียนรู้โอเคป่ะสวัสดีค่ะมามีกำหนดการอะไรไหมมาครับคุณผู้หญิงชื่อเซเลนี9514เกิดบัตรมายุ1980แต่ให้ใบมาไม่ครบนะเนี่ยคือเขาให้แต่บัตรประชาชนมาอย่างเดียวนะครับให้ID card มาอย่างเดียวแต่ไม่มีตัวเอกสารในการที่จะขอเข้าไปในตึกนะครับอันนี้ผมถามเขาก่อนว่าไม่มีหรอเนี่ยค่ะคือเอกสารที่จะเข้าไปอ๋อนี่ไง I'm a resident of the building I come for my job is a model อ๋อเขาเป็นนางแบบคนนี้มีฝาอยู่ตรงแก้มขวาเธอมีฝาแฝดนะครับเป็นนางแบบทั้งคู่เลยคนแรกไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวผมโทรเช็คไปที่ห้องของนี่ก่อนดีกว่าเอเลนอยส์เอเลนอร์น่าจะอยู่ในห้องครับเอเลนอร์พูดใช่ไหมพอดีน้องสาวเขาเข้ามาน่ะน้องสาวหรือพี่สาวฉันไม่อยู่บ้านโอเคแปลว่าเข้าได้ครับ ID ถูกต้องรูปพรรณสัมพันธ์ครบโอเค it's not today list โอเคเรียบร้อยครับผมเข้าไปได้เลยมิวแมนแหมขอบตาค้ำมาเชียวนะนี่เหรอนี่มีอะไรไหมชื่ออะไรอ่ะขอดูแป๊บฟรานซิสมอเซสอยู่ชั้น3ห้อง2ขอดูแป๊บนึงนะอยู่ชั้น3ห้อง2เป็นมิวแมนโอเคเป็นพนักงานส่งนมมีนัดไหมถามแป๊บผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่ๆคุณควรเช็คลิสต์ให้ดีนะครับฟรานซิสโอเคผ่านนะครับรูปพรรณสัณฐานครบโอเคเพอร์เฟคโชคดีครับเขาเป็นมิวแมนสวัสดีค่ะคุณป้ามาร์กาเร็ตชั้น2ห้อง3ชั้น2ห้อง3อยู่คนเดียวด้วย Macro Bubbles ไม่มีอะไรผิดปกตินะทุกคนอ่ะโอเคถือว่าผ่านครับผมโอเคฮะไปครับสวัสดีครับคุณแอฟตันเขาไปเป็นนักฟิสิกส์นะฮะเขาอยู่ที่ชั้น3ห้องที่1เป็นคนจมูกกลมนะฮะเป็นคนหน้าทรงเหลี่ยมๆผมสั้นนะครับใส่แว่นนะฮะแล้วก็ผมเพื่อความชัวร์นะฮะเดี๋ยวผมจะโทรไปหาคุณมีอาร์สโตนเขาเป็นทีเชอร์โอเคเดี๋ยวผมโทรหาเขาก่อนนะ1425ขอสักครู่นะครับด็อกเตอร์เออใช่ครับคุณมีอาใช่หรือเปล่าครับคุณมีอาตัดสายทิ้งมีอาไม่อยู่ห้องแต่เนี่ยใช่เขาไปข้างนอกมาโอเคก็ถือว่าข้อมูลครบครับข้อมูลครบโอเคเรียบร้อยครับทุกอย่างโอเคครับด็อกเตอร์ไปเลยฮะต่อมาครับผมกูดอัฟเตอร์นูนสวัสดีครับลุงรูทบอยฮะแม็กครุยอยู่ชั้น3อยู่กับลูกชายสตีเวนนะอยู่กับสตีเวนฮะโทรหาลูกชายก่อนสวัสดีครับผมแม็กครุยรูทบอยพูดครับลูกผมไม่อยู่บ้านน่ะเขากลับมาแล้วเหรออ้าวแสดงว่ามีเขาอยู่ในห้องแล้วอันแน่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มึงเป็นใครมึงสารภาพมาเดี๋ยวนี้ไปเลย3 3 1 2เรียกดีๆด่วน
แกเป็นใครแกเข้ามาทำไมโอเคนายสามารถทำงานของนายต่อไปได้เลยโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้นี่มันมีมืออะไรงอกมาด้วยไอ้นี่มันมีมืออะไรงอกมาด้วยมึงไม่ปกติมึงมีไอ้แขนงอกๆเนี่ยโรแมนผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าเรียกเลย3 1 2ผมว่าไม่ใช่มันมีแขนตรงคอด้วยอ่ะแขนเล็กๆอ่ะนายก็ทำงานของนายต่อไปได้เลยโอเคครับเมื่อกี้มันผิดปกติครับทุกคนคนนี้ลาสตรีนอยู่ชั้น3ห้อง4ชั้น3ห้อง4โอเค6329 6329ถูก1962บัตรหมดอายุ1962โอเคก็ถือว่าเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรนะโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับผมเคลียร์ฮะเคลียร์อุปสรรคสถานโอเคครับ Good afternoon มี Arstone มี Arstone เดี๋ยวมี Arstone เหรอมี Arstone ชั้น3ห้อง1แสดงว่าเมื่อกี้ที่ตัดสายเหมือนว่าคุณครูไม่อยู่โอเคมีกราบบนหน้าครับเดี๋ยวผมโทรถามด็อกเตอร์ก่อนเมื่อกี้ด็อกเตอร์เขาเข้าไปแล้วอ่าครับผมภรรยาคุณฮะอ้าโอเคอ่าครับผมเขากลับมาแล้วฮะโอเคครับถือว่าผ่านนะครับผมโอเคตรวจเช็คเรียบร้อยครับไปเลยครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ครับไอ้ตาที่แล้วว่าผมอ่ะกดสวิตช์ผิดเว้ยสีเขียวคือมันต้องดักเอาไว้ก่อนด็อกเตอร์แอฟตันเดี๋ยวทำไมมึงมารอบ2ด็อกเตอร์มึงปีนออกหน้าต่างไปเหรอเดี๋ยวชั้น3ห้อง1ครับเขามีนะแต่เมื่อกี้ภรรยาเขาเข้าไปแล้วอ่ะโอเคด็อกเตอร์แอฟตันพูดครับโอเคเขาอยู่กับภรรยา2คนครับตอนนี้ในห้องชิปหายมึงเป็นใครนายก็ทำงานของนายต่อไปได้สวัสดีครับลุงแม็กลุยรูทบอยเดี๋ยวนะเหมือนเดี๋ยวที่คอมึงมีแขนอะไรด้วยอ่ะอันนั้นเน่อย่าคิดว่าไม่เห็นนะไปเลยแบบไม่คิดขอบคุณครับที่มาจัดการให้นะครับดีเดี๋ยวสวัสดีครับลุงอะไรคือความหมายของชีวิตจักรวาล up to you ก็ได้ไหมเรื่องของมึง up to you that's correct ฮะ goodbye อ่ะอะไรวะโอเคคนนี้คือลูอิสนะครับผมลูอิสโอเคชั้น1ห้อง1ครับชั้น1ห้อง1อยู่กับโรแมนผมว่าผ่านนะผมว่าผ่านโอเคครับเช็คกันง่ายๆฮะสวัสดีตอนบ่ายครับไอแซคเหรอตาสีฟ้าเหรอคนเราจริงๆก็มีตาสีฟ้านะแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้มีเขียนบอกครับว่าตาสีฟ้าผมขออนุญาตเช็คเรื่องรูปร่างเขาสักครู่นะครับตัวผมมันมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวโทรไปที่ห้องก่อนนะครับ7332นะครับถ้ามีคนรับแปลว่าเจ้าของห้องอยู่แต่ถ้าไม่มีคนรับโอเคไอแซคพูดอยู่ครับอ้าวไอแซคอยู่ในห้องแล้วผมไม่ได้มีใครมาเยี่ยมเยือนด้วยนะวันนี้ไม่ได้มีนัดหมายอะไรโอเคแกเป็นใครไปเลยดีนะผมโทรเช็คไปทางเจ้าของห้องก่อนโอเค good afternoon สวัสดีครับคุณโรแมนโรแมนอยู่ชั้น1ห้อง1เมื่อกี้เหมือนภรรยาคุณจะเข้าไปแล้วนะอยู่กับสามีหรือสามีไม่อยู่บ้านสวัสดีค่ะลูอิสพูดค่ะสามีของฉันไม่อยู่บ้านนะคะเขากลับมาแล้วหรอโอเคแสดงว่าคนนี้คือตัวจริงนะครับผมสามีเวลคัมกลับบ้านครับผมคุณภรรยารออยู่ที่ห้องครับนะครับคนต่อไปคุณโรเบิร์ตครับอยู่ที่ห้อง2ชั้น1เป็นคนคางเป็นคนคอยาวฮะเป็นคนไม่มีคิ้วจมูกใหญ่แล้วก็มีเข่าแพ้ด้วยเพื่อความชัวร์2668อัลเบิร์ตพูดฮะน้องชายผมเขาไม่อยู่บ้านโอเคแสดงว่าคนนี้ผ่านครับผมคนนี้คือน้องชายตัวจริงผ่านครับคนนี้หรอคุณเซเลนคนนี้อยู่ชั้น1ห้อง4มีไฝฮะเดี๋ยวนะเอเลนอยมีไฝทางขวาไอ้นี้ไม่ใช่เอเลนอยเซเลนเดี๋ยวนะมีไฝทางขวาไม่แต่เซเลนคือไฝอะอยู่ขวาหมายถึงว่าถ้าหันหน้าออกอะคืออยู่ทางขวาไอ้นี้ไฝอยู่ทางนี้ไม่ใช่และไฝผิดตำแหน่งผมทักรูปร่างเขาก่อนนะว่าแบบมีอะไรผิดปกติในตัวฉันเหรอคะเหรอให้พูดอีกทีอีตรงเนี้ยให้พูดอีกทีโอเคครับฉะนั้นดีครับผมทำงานของนายต่อไปได้เลยนะขอบคุณครับแค่ไฝไม่ตรงกันผมว่ามันก็แปลกๆแล้วครับสวัสดีครับคุณอัลเบิร์ตเดี๋ยวอัลเบิร์ตในห้องเมื่อกี้มีอัลเบิร์ตอยู่นะไม่ใช่แล้วอยู่นะชั้น1ห้อง2ชั้น1ห้อง2 2668เดี๋ยวผมโทรถามเลยเมื่อกี้เอาเบิร์ดเป็นคนรับสายครับคนนี้ไม่น่าใช่สวัสดีครับผมโรเบิร์ตพิชแมนพูดครับผมและพี่ชายนั้นอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในตอนนี้นะแล้วก็ไม่ได้มีใครที่มันจะมาหาด้วยในวันนี้
ไปเลยเพราะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้น้องชายเขามาครับแล้วผมก็โทรไปหาทางพี่ชายแล้วพี่ชายเขาบอกว่าเออเนี่ยน้องผมเขาไม่อยู่บ้านนะนายทำงานของนายต่อไปได้เลยโอเคครับมันเนียนอ่ะมันเริ่มเนียนขึ้นนะทุกคนโอเคครับคนนี้คุณอาโนชั้น2ห้อง1ครับชั้น2ห้อง1คุณอาโนครับแต่คุณกอเรียยังไม่เห็นเลยนะวันนี้นัดหมายไม่มีเดี๋ยวผมถามเขาก่อนว่ามีนัดหมายหรือเปล่าครับวันนี้ผมไม่ได้ลิสต์ไว้เอาไว้วันนี้นะกอเรียพูดค่ะสามีของฉันไม่อยู่ที่บ้านนะคะโอเคครับผมถือว่าเรียบร้อยครับเชิญเข้าได้เลยครับดีนะผมโทรเช็คไปทางสวัสดีครับสตีเว่นเหรอเข้าไปยังวะผมลืมแล้วเนี่ยสตีเว่นอยู่ห้อง3ชั้น3ห้อง3ชั้น3ครับแมคครุยเหมือนจะเข้าไปแล้วเปล่าวะผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูรายละเอียดก่อนกำหนดการมีครับชั้น3ห้อง3แมคครุยรูดบอยพูดเองลูกชายฉันไม่อยู่บ้านเขากลับมาแล้วเหรอโอเคแสดงว่าคนนี้คือลูกชายนะครับโอเคถือว่าผ่านครับไปได้เลยเรียบร้อยฮะคุณพ่อเขาบอกแล้วว่าลูกชายเขาไม่อยู่บ้านเอออะไรอ่ะผมโดนได้ไงอ่ะผมปล่อยใครเข้าไปอ่ะเฮ้ยผมฆ่าเพื่อนบ้านไปหนึ่งโหอยู่แรง A ครับทุกคนแอฟตันเหรอโนดีดีดีโลโก้อ๋อแอฟตันโอ้โหผมพลาดว่ะทุกคนได้แรง A เฮ้ยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะทุกคนสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับและอยากจะดูพาร์ท2ต่อนะครับก็กดไลค์กันเยอะนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกดไลค์กันเยอะครับถ้าใครอยากดูพาร์ท2นะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมพี่ไปป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ